สวัสดีค่ะวันนี้ส้มโอนะคะก็จะมาสัมภาษณ์คุณหมอบังนะคะเพราะว่าคุณหมอจะผ่าตัดให้ส้มในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะคุณหมออันโนเซโออันโนอืเซโมคุณเชียวยินตาคุณหมอคะคุณหมอจะผ่าตัดให้ส้มวันพรุ่งนี้นะคะผ่าตัดยังไงคะ코수술할겁니다지금보다조금더자연스럽고여성스럽게만들거예요ค่ะก็ฟังแล้วก็ได้ความมั่นใจนะคะว่าจะต้องสวยแน่ๆเลยคุณหมอคะเราอยากทราบว่าใช้เวลาการผ่าตัดกี่ชั่วโมงคะ수술만1시간반에서2시간이고요본인은자고일어나면끝나있을겁니다ก็นี่นะคะก็ถามแล้วใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงนะคะในการผ่าตัดเนาะส้มก็มั่นใจว่าครั้งนี้แหละส้มจะต้องจมูกสวยแน่ๆเลยเพราะว่าคุณหมอนะคะได้รับรางวัลเป็นคุณหมอดีเด่นของประเทศเกาหลีด้วยนะคะหลังจากที่ส้มได้ดูผลงานแล้วแล้วก็เซิร์ชในอินเทอร์เน็ตด้วยนะคะก็มั่นใจมากเลยค่ะงั้นวันนี้ก็ขอบคุณคุณหมอมากๆนะคะคัมสมิดาบ๊ายบายค่ะตอนนี้นะคะส้มก็อยู่กับคุณหมออีกท่านหนึ่งซึ่งส้มก็อยากจะถามคุณหมอนะคะเพราะว่าคุณหมอจางอูซอกเนี่ยจะเป็นคนที่ผ่าตัดลิฟติ้งให้ส้มในวันพรุ่งนี้นะคะเรามาถามคุณหมอกันค่ะว่าคุณหมอจะทำอะไรให้ส้มบ้างนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอคุณหมอจะทำอะไรให้ส้มบ้างคะวันพรุ่งนี้우리는그래서눈썹하고이마를거상할거예요맨처음에그래서위에3분의1을눈을좀눈이처진느낌을개선시키는눈이환해보이게하는눈썹과이마를쫙거상해서올리는수술첫번째두번째로는눈밑이약간잔주름이많고다크서클이있고처져보이니까하안검성형수술하안검리프팅을하는겁니다그러면중안면부가리프팅돼서좋아질거고요그다음에세번째로는우리가얼굴페이스라인라인이지금처져보이고사각형이되고심술보처럼볼살이처지고목살이처졌기때문에이런라인을갖다가우리안면거상술페이스리프트를수술해서 V 라인되고산뜻한이미지가되게세련된이미지가되게이런리프팅을하게되면은입꼬리가지금무게감때문에처져있는게조금개선되고제가조금더입꼬리를올려드리는간단한시술도또같이해드릴거예요แล้วทำเยอะเลยอย่างนี้นะคะอยากจะทราบเหลือเกินว่าทำกี่ชั่วโมงคะคุณหมอทำเยอะขนาดนี้각수술이요우리가눈썹이마거상술은뭐한시간조금안되게걸리고하안검수술도한시간안되게걸리고이런시간도한두세시간이니까한네시간다섯시간내로다끝날겁니다ก็โอเคทำ4-5 ชั่วโมงนะคะแสดงว่าคุณหมอต้องปราณีแน่ๆเลยเนาะต้องออกมาดีแน่ๆเลยสวยมากๆเลยนะคะส้มมั่นใจในตัวคุณหมอค่ะเนี่ยวันนี้ส้มก็ขอขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะคุณหมอจังนะคะขอบคุณมากค่ะคำสมีดา You're welcome. Bye bye.